สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลี่หอมนะคะก็วันนี้ค่ะพามานะคะทำภารกิจนะคะมีนัดกับ USCIS เพื่อที่จะมาแต้มพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะของการถอดถอนวีซ่า2ปีเป็น10ปีนะคะทุกคนกรีนการ์ดนะคะก็มาสำรวจสถานที่นะคะตอนนี้คือเป็นวันที่8เดือน6นะคะตอนนี้เรานัดไว้บ่าย3ค่ะตอนนี้เพิ่งบ่ายสองครึ่งเรามาดูสถานที่ก่อนนะคะก็ให้เข้าไปให้มาถึงล่วงหน้าไม่เกิน15นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเข้าไปข้างในแล้วเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ไม่ไกลมากค่ะขับรถออฟฟิศที่เราไปนะคะก็แค่ขับรถประมาณ10นาที15นาทีเองค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วแล้วก็เราได้เอกสารตัวนี้มาเขาก็ปั๊มตัวนี้มาให้นะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันค่ะว่าเราเข้าไปข้างในนั้นเราทำอะไรบ้างนะคะก็ทุกคนคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคือเรามีนัดกับทางออฟฟิศนะคะของแอปพลิเคชัน Support Center ของUnder USCIS อเมริกานะคะคนที่ทำเกี่ยวกับกรีนการ์ดนะคะของวันนี้หอมนี่คือถอดถอนกรีนการ์ด2ปีเป็น10ปีนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปริ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะ process complete process แล้วนะคะมาดูกันว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านะคะการเข้าไปปริ้นลายนิ้วมือนี่คือเป็นการคล้ายๆแบบตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลเนาะเป็นคล้ายๆแบบ criminal check check อาญากรรมว่าเราทำผิดทางอาญากรรมคดีอาญากรรมอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อเก็บเป็นเรคคอร์ดนะคะก็เขาให้เข้าไปข้างในนะคะคือเป็นโควิดเนาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเจ้าหน้าที่ก็เขาห้ามให้สามีห้ามแฟนเข้าไปก็คือให้เฉพาะผู้ที่สมัครกรีนการ์ดนะคะเข้าไปเท่านั้นเนาะแล้วก็เขาก็จะให้ฉีดสเปรย์มือนะคะเพื่อป้องกันเนาะแล้วก็ที่เราเข้าไปก็คือคนเขาก็ไปตามนัดเท่านั้นคนจึงไม่ได้มีเยอะมากเราเข้าไปก็คือไปรอคนเดียวมีหนึ่งคนนะคะที่เขากำลังทำขั้นตอนอยู่นะคะซึ่งไม่มีคนเลยข้างในก็มีเราคนเดียวนะคะที่รออยู่นะตอนนั้นก็ปลอดภัยมากค่ะเวลาเข้าไปในช่วงโควิดนะคะเขาให้ทำอะไรบ้างใช่ไหมก็เข้าไปแล้วคือเขาก็ให้เรายื่นเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะคือใบนัดนะคะของที่ทาง USCIS ส่งมาให้เรานะคะเขาก็จะมีใบนัดแล้วก็บอกเวลาแล้วก็บอกสถานที่นะว่าไปที่ไหนนะคะก็แล้วก็เขาก็ให้เตรียมใบID card สมมุติถ้าเรามีใบขับขี่อเมริกานะคะเขาเรียกว่า identification ID card ของอเมริกานะคะถ้าเรามีก็คือเตรียมใบนี้ไปหรือถ้าไม่มีเราก็เตรียมพาสปอร์ตนะคะของเราไปหรือไม่ก็เตรียมใบเขียวก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนสำหรับของเราเองนะคะเราเตรียมเรายื่นในส่วนของID card นะคะให้กับคู่กับเอกสารใบนัดนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแค่2ส่วนนะพอหลังจากนั้นคือข้างในเขาก็ให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนแค่15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัมภาษณ์อะไรเนาะก็เขาก็ให้เราพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง5นิ้วเลยค่ะทั้งซ้ายขวานะคะทุกคนแล้วก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็เซ็นลายเซ็นนะคะเพื่อเก็บเป็นเรคคอร์ดแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานให้ตรงส่วนงานส่วนdepartment biometric department นะคะลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าปริ้นลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือนี่คือเขามีเครื่องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใสๆแล้วก็ให้มือเราสแกนนะคะสแกนทุกนิ้วเลยแล้วก็ซ้ายขวานะคะก็คือใช้เป็นเครื่องสแกนนะเพื่อเก็บเป็นข้อมูลฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนก็เ
ประมาณ15นาทีค่ะที่เราอยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเขาก็จะมาสแตมป์นะคะใบนัดเราเขาก็สแตมป์ตัวนี้มานะคะทุกคนเป็นประมาณนี้นะสแตมป์มานะคะก็สแตมป์มาเราก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้คือเขาก็เอากลับคืนมาให้เราเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดและก็หลักฐานนะคะว่าตรงนี้เราไปทำในส่วนของปริ้นลายนิ้วมือแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเก็บไว้ให้เรากลับมาแล้วก็เก็บไว้นะคะทุกคนก็ตรงส่วนโปรเซสนี้ก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ผ่านไปใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวก็ไม่มีอะไรค่ะก็ผ่านไปด้วยดีค่ะสำหรับโปรเซสนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังยื่นเอกสารขอกรีนการ์ดนะคะอันนี้ตรงส่วนของเราคือขอกรีนการ์ดพอถอนกรีนการ์ด2ปีเป็น10ปีนะคะทุกคนก็ตรงนี้ในส่วนของพิมพ์ลายนิ้วมือก็ผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวก็ตรงนี้คือกำลังรอในส่วนของบัตรแข็งตัวจริงนะคะกรีนการ์ด10ปีก็รอในส่วนของ USCIS เช็คในส่วนของเอกสารที่เรายื่นไปแล้วเมื่อเดือน9ปีที่แล้วนะคะเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้คือรอแอปพรูฟอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่พิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับข่าวดีได้บัตรแข็งเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตทำลายให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำลายนะคะแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับที่เจ้าหน้าที่นัดให้ทุกคนที่กำลังหาข้อมูลได้ฟังแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็สมมติถ้ามีอะไรอัปเดตอีกก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเนาะสำหรับคนที่อยากรู้แล้วก็คนที่กำลังหาข้อมูลนะคะในการทำกรีนการ์ดของอเมริกานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ